ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่นะคะที่สายโสด024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะเอาละค่ะมาตอบ SMS กันต่อเลยนะคะจากคุณจ๋านะคะเกิดวันพฤหัสที่27พฤษภาคมปี19นะคะเวลา 16:35 เนาะถามเรื่องงานเงินแล้วก็ความรักค่ะเรื่องงานปีนี้จะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายงานใหม่นะครับแล้วก็อาจจะต้องย้ายที่ทำงานด้วยหมายว่าย้ายที่ทำงานหรือย้ายที่อยู่ใหม่ในลักษณะงานแต่การเปลี่ยนงานเนี้ยเปลี่ยนดีขึ้นนะแต่ว่างานจะเครียดและเหนื่อยเครียดงานหนักครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยมีโชคการเงินครับปีนี้แล้วก็มีโชคจากเรื่องการเก็งกำไรด้วยงานความรักล่ะคะความรักนี่ตอนนี้ระวังลักษณะดวงเนี้ยจะมีโอกาสเกิดรักซ้อนหรือรักใหม่ๆขึ้นได้ถ้าคนโสดเนี่ยถือว่าโชคดีเพราะเหมือนกับว่าจะมีรักใหม่เข้ามาแต่ถ้าคนมีครอบครัวแล้วจะกลายเป็นรักซ้อนนะคะระวังให้ดีครับนิดนึงท่านต่อไปค่ะคุณน้อยค่ะเกิดวันที่22กันยายนปี2499นะคะไม่มีเวลามานะคะเกิดวันเสาร์พรุ่งนี้แล้วนะคะ คุณหมอจะนัดฉีดสีถูกไหมคะครับคุณหมอจะนัดฉีดสีตรวจลำไส้ผลจะเป็นอย่างไรจะเป็นอะไรมากไหมคือในดวงตอนนี้เนี่ยนะในดวงที่เป็นตอนนี้เนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับยังถือว่าปีนี้สุขภาพไม่ดีมีแนวโน้มอาจจะถึงขั้นผ่าตัดค่ะเพราะแล้วดวงนี้มีลักษณะป่วยเป็นโรคยืดเยื้อพูดตรงๆเลยนะฮะลักษณะดวงนี้มีความเสี่ยงเรื่องโรคมะเร็งค่ะแต่ว่าไม่ใช่คือดาวตัวนี้ลักษณะเลขที่เกิดขึ้นในระยะนี้เนี่ยเลขของดวงสุขภาพเนี่ยภาษาหมอดูเราเนี่ยเราเรียกว่าถูกราหูเข้ามามีบทบาทราหูเรามีบทบาทมักป่วยได้โรค2แบบคือ1เส้นเลือดตีบค่ะพวกนี้จึงมักเป็นโรคหัวใจนะเส้นเลือดตีบอีกแบบนึงก็คือมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้น2โรคเนี่ยจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งค่ะนะครับถามว่ามีโอกาสผ่าตัดมั้ยผมว่าก็มีโอกาสนะครับก็แต่ถ้าอย่างไรก็ตามก็หวังว่านะคะแต่ก็บอกได้ว่าถ้าเป็นการรักษาตอนนี้นะครับจะหายครับตอนนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นการรักษาในช่วงนี้นะก็จะอาการจะดีขึ้นแล้วถ้าพ้นจากช่วงนี้ไปไม่คือเขาอยู่ในเกณฑ์ป่วยการรักษานี่จะดีขึ้นถ้ารีบรักษาแสดงว่าตอนนี้หาหมอแล้วนัดฉีดสีนี่ก็น่าจะโอเคตรวจแล้วครับก็น่าจะโอเคถ้ารักษาในช่วงนี้ก็จะดีขึ้นก็จะดีขึ้นอย่าปล่อยให้ยาวเนาะนะคะเพราะดวงบอกว่ามีโอกาสเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าการรักษานี้จะได้หมอที่เก่งแล้วก็อาการจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรรีบรักษาเลยครับอย่าคิดมากสู้ๆนะคะเนาะท่านต่อไปค่ะคุณมานัทนะคะเกิดวันที่6พฤษภาคมปี13นะคะวันพุธเวลา 13:00 ตรงบ่ายโมงตรงนะคะถามการงานกับโชคลาภค่ะการงานในตอนนี้ดีนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะได้หน้าที่ใหม่หรือตำแหน่งงานใหม่ๆและงานก็ใหม่ๆก็อาจจะได้มีการเปลี่ยนย้ายสถานที่หรือตำแหน่งใหม่ซึ่งก็เรื่องดีส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยนะครับไม่มีครับไม่มีในช่วงนี้เลยช่วงนี้ยังไม่มีโชคลาภนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้มีแต่เรื่องใช้เงินนะครับก็เตือนด้วยว่าเก็บเงินที่จะหาโชคลาภไว้ใช้ก่อนดีกว่านะคะท่านต่อไปค่ะคุณพานะคะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี27นะคะเวลา 7:35 ถามเรื่องงานโชคลาภสุขภาพและเงินค่ะการงานเนี่ยตอนนี้ถือว่าดีนะดวงนี้มีแนวโน้มว่าจะเติบโตในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นหรือมีโอกาสไปเมืองนอกหรือเดินทางไกลนะครับก็ถือว่าดีแต่ว่าการเงินนั้นไม่ดีหมายความว่าตอนนี้เก็บเงินไม่อยู่แต่ว่าไม่ได้แปลว่าหาเงินไม่ได้แต่ได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดค่ะสถานการณ์ใช้เงินมากๆอย่างนี้เนี่ยจะเป็นอยู่อีกประมาณ2ปีค่ะแต่หาเงินได้ตลอดนะครับรั่วทีเดียวใช่ครับรั่ว2ปีสุขภาพโชคลาภสุขภาพไม่เป็นไรนะไม่มีเรื่องอะไรสุขภาพก็ยังราบรื่นดีอยู่แต่ดวงนี้ต้องระวังนิดนึงเตือนก็ดวงนี้เนี่ยให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการแช่ลมค่ะเพราะว่าเขามีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจากความเลินเล่อสับเพ่าและรุนแรงได้หรือว่าประมาทแค่นั้นแหละฮะแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะท่านต่อไปค่ะ
กิดวันอาทิตย์ที่1กันยายนปี17นะคะกันยาเนาะเวลาบ่ายโมงตรงเหมือนกันนะคะโชคลาภและหนี้สินค่ะบ่ายโมงตรงโชคลาภและหนี้สินยังไงดีดวงนี้เนี่ยนะครับเรื่องโชคลาภเนี่ยพอจะมีในปีนี้นะครับแต่ว่าโชคลาภจะมีในเดือนพฤษภาคมนะครับนะส่วนเรื่องหนี้สินเนี่ยยังเป็นภาระที่หนักอยู่นะครับดวงนี้ยังไงก็มีภาระทางการเงินเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ถึงเดือนสิงหาก่อนนะครับแล้วอย่างนั้นจะคลี่คลายดีขึ้นแต่ดวงนี้ต้องระวังนะมีเกณฑ์จะถูกโกงครับช่วงนี้เหรอคะครับถ้าไปลงทุนร่วมกับใครหุ้นกับใครหรือแม้แต่เล่นแชร์มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ตังค์ไม่ได้เงินมานะครับลงน้อยหน่อยเล่นน้อยๆนะคะเอาละค่ะช่วงนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะกันยาค่ะคุณกันยาขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันพฤหัส24กรกฎาคม2523ปีวอกค่ะกรกฎาคม23ค่ะเวลาทราบไหมครับตีห้ากว่าค่ะตีห้ากว่าเนาะครับวันที่4หรือ24นะคะ24 24นะคะครับ24ค่ะเอาละนะครับตอนนี้นี่ก็อายุ36ย่างแล้วนะครับมีเรื่อง2เรื่องที่ต้องเตรียมตัว1ร้อนที่อยู่อาจจะต้องย้ายย้ายที่อยู่ค่ะหรือว่าต้องเดินทางบ่อยขึ้นดวงบอกว่าร้อนที่อยู่ไงชีพจรลงเท้าถ้าไม่ย้ายก็คือจะเป็นการเดินทางบ่อยเดินทางบ่อยขึ้นใช่ครับแต่ว่าดวงนี้ก็บอกร้อนบ้านอยู่ไม่ติดบ้านนะเรื่องที่สองนะฮะในดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะทำธุรกิจบางอย่างหรือว่าทำอะไรร่วมกันกับคนอื่นอาจจะหุ้นกันเปิดร้านหรือเปิดธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันนะครับนี่ก็คือเหมือนว่าจะทำธุรกิจร่วมกับผู้อื่นแต่ระวังนะครับทำแล้วต้องหนักแน่นใจเย็นมิฉะนั้นจะเป็นปากเสียงได้ง่ายนะครับและเรื่องที่3เนี่ยมันมีเรื่องคู่เข้ามาเกี่ยวข้องระยะนี้ระวังนะจะมีปัญหาไม่ค่อยราบรื่นกับความสัมพันธ์เรื่องความรักครับค่ะทางเนี้ยอาจารย์จะถามอาจารย์ว่าคนที่เข้ามาปีนี้มีดวงแต่งงานมั้ยคะคือดวงปีนี้เนี่ยนะมีเรื่องคู่เข้ามาเกี่ยวข้องจริงแต่หมายความว่าอุปสรรคและปัญหามากถ้าไม่อดทนนะฮะคือหมายความว่าคุณมีเคราะห์ในเรื่องความขัดแย้งกับแฟนถึงเดือนกันยายนถามว่าจะใช่คนนี้ไหมคะอาจารย์คนที่พ่อมาลูกศิษย์คนที่หนูรู้จักเนี่ยจะใช่คนนี้ไหมคะถามว่าใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่านะคุณมีการคลองคลุกคลองคู่กันเนี่ยโดยที่ไม่ได้แต่งงานอยู่กินกันเองเดี๋ยวแป๊บคุยต่อจ้าถ้าทางจะอยู่ไม่ติดบ้านจริงๆด้วยไม่ดวงนี้มีเกณฑ์จะย้ายบ้านแล้วมีคู่ครองนะฮะนะครับแต่ว่าจะมีคู่ภายในปลายปีนี้แหละครับจะมีการแต่งเข้ามาคุยไหมคะอาจารย์คือดวงคุณเนี่ยเหมือนการแต่งงานเงียบๆอ่ะหรือแต่งงานประเภทที่ว่าไม่เป็นทางการเงียบๆอ่ะเหมือนกันแต่งกันง่ายๆเงียบๆอ่ะครับอาจจะไม่ได้แห่ขันหมากอ่ะครับจะใช่คนนี้ไหมคะอาจารย์คิดว่าน่าจะใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าคุณเข้าเกณฑ์แต่งงานแล้วอ่ะคิดว่าเปลี่ยนทันไหมอ่ะยังนั้นหนูยังไม่ได้คุยค่ะแต่หนูสงสัยว่าเขาจะมีผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าคืออย่างนี้ดวงคุณตอนนี้ไม่ราบรื่นเรื่องคู่คุณต้องดูให้ดีๆก่อนการแต่งงานจะเกิดขึ้นได้จะต้องหลังเดือนกันยาแต่ว่าก่อนเดือนกันยามีโอกาสทะเลาะและแตกหักกันถ้าคุณทะเลาะกันนะฮะหลังเดือนกันยาก็ไม่ได้แต่งละแต่ถ้าไม่ทะเลาะกันหลังกันยาก็จะแต่งงานคือยังไม่มั่นใจในตัวเขาว่าเขาจะใช่หรือไม่แค่นั้นเองไม่ดวงคุณตอนนี้มีลักษณะเขาเรียกว่าภาษาหมอดูเนี่ยก็คือคุณมีเรื่องไม่ราบรื่นในเรื่องคู่นะครับไม่ราบรื่นในเรื่องคู่ซึ่งแต่ว่าถามว่ามีโอกาสแต่งงานไหมมีครับถ้าคุณไม่แต่งคนนี้คุณจะเจอคนใหม่ถ้าคุณมีโชคอยู่งั้นถ้าบอกคนนี้ไม่ใช่เดี๋ยวคนใหม่มาแต่ไม่ว่าคุณจะเจอคนไหนนะมักจะเป็นพ่อแม่หรือคนสูงวัยครับเท่านั้นเองค่ะแต่คนนี้ก็ยังคือเราจริงๆเราไม่ถ้าเราจะดูเนี่ยเราต้องมาดูดวง2คนมาสมพงกันว่ามันเป็นไปได้ไหมนะแต่เรารู้ว่าคุณกำลังมีโชคเรื่องคู่ผมถึงบอกคุณเมื่อกี้ไงว่ามีเรื่องคู่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ต้องระวังว่าช่วงนี้ถึงกันยาอาจมีเรื่องทะเลาะกันงั้นคุณใจเย็นไว้ก่อนแล้วถ้าคุณจะตัดสินใจแต่งงานคนนี้ถ้าผ่านเดือนกันยาไม่มีเรื่องก็แสดงว่ามีโอกาสแต่งงานแล้วนะแต่ถ้าสมมติว่าถึงกันยาทะเลาะกันก็แยกกันคุณจะเจอคนใหม่เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับเนาะเดี๋ยวสักกันยาตุลาลองมาอัปเดตกันสักทีดีไหมคะค่ะครับเนาะคะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะ
คือว่าเรื่องฐานะการเงินล่ะคะยังไม่ดีครับคุณต้องใช้คุณต้องอดทนอีก5ปีถึงจะตั้งหลักฐานได้มั่นคงครับค่ะครับครับนะคะอ่ะแล้วดวงหนูนี่มีคู่ดีไหมคะอาจารย์ถ้าคิดที่จะลงเอยกับคนนี้จะพอทำหน่อยคือเราบอกจากดวงคุณไม่ได้เพราะดวงคุณมีเคราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นต้องดูดวงทั้งสองฝ่ายถึงจะบอกได้ครับเนาะนะคะเอาแปลว่าใจเย็นๆกันแล้วกันถ้าสามารถคบผ่านเดือนกันยาได้ก็มีหวังว่าจะใช่แล้วถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวเจอคนใหม่ครับค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณดิวนะคะเกิดวันที่24ตุลาคมปี39เวลา 17.24 ค่ะอาจารย์ 17.24 นะคะถามเรื่องการเรียนความรักและสุขภาพครับการเรียนตอนนี้เหนื่อยนะครับแล้วก็เป็นภาระที่ค่อนข้างจะหนักเพียงตั้งใจนิดนึงเพียงการเรียนปีนี้นะถ้าไม่ตั้งใจปีนี้ได้ซ่อมมั่งล่ะครับนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยดวงนี้ผ่านปัญหาวุ่นวายเรื่องความรักแบบว่าคล้ายๆกับว่ารักเล่นๆหรือรักแบบว่าวัยรุ่นอยู่เลยรักเล่นๆรักแบบวัยรุ่นป๊อปปี้เลิฟใช่ป๊อปปี้เลิฟเพียงแปลว่ามีเลิกทะเลาะเลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวจะเจอคนใหม่ในช่วงปลายปีครับสุขภาพล่ะครับสุขภาพตอนนี้ไม่ค่อยดีนักอย่าเล่นกีฬารุนแรงเพราะว่าดวงนี้มีความป่วยจากความรุนแรงหรือการอักเสบโอ้อย่างนี้กีฬาผัดผลอะไรต่างๆไม่ได้นี่คือตลอดชีวิตเลยไม่ให้ตอนนี้ช่วงนี้เฉยๆเนาะก็มีเกณฑ์อุบัติเหตุจากความรุนแรงพวกนี้มักจะเล่นกีฬาหรือไม่ก็ทำอะไรบาดเสียวค่ะอย่าทำเรื่องเสี่ยงๆนะครับเจ็บตัวแน่นอนเลยครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพิบูลค่ะเกิดวันพฤหัสที่20ตุลาคมปี03เวลา20นาฬิกาตรงนะคะ2ทุ่มการเงินกับโชคลาภค่ะการเงินกับโชคลาภเรื่องการเงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับในดวงเนี่ยถือว่าอยู่ในสภาวะไม่ค่อยดีนักแปลว่ามีภาระเรื่องการใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงนะครับและมีเรื่องเสียเงินด้วยและแปลว่าเหนื่อยเพราะเรื่องเงินและมีภาระหนักเรื่องเงินส่วนเรื่องงานเนี่ยแปลว่าไม่มั่นคงนักในระยะนี้งานที่ทำเนี่ยอยู่ในสภาวะถดถอยลงลักษณะนี้ไม่ดีแต่โชคลาภเนี่ยพอจะมีนะครับดวงนี้พอมีโชคลาภเริ่มแต่เดือนมีนาเนี่ยแหละครับก็พอจะมีโชคลาภขอให้โชคดีนะคะก็เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่นะคะผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถาม4221606พักสักครู่ค่ะ